้าเราแบบอยากจะโดดเด่นเราก็ควรที่จะมีแนวทางที่ชัดเจนเราต้องฝึกมากพอจนที่เราจะรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงไหนแล้วคือจุดที่จะได้ลูกดีที่สุดมาตรฐานงานต้องห้ามตกมีคนใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลาเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างเราไปตลอดวงการที่แข่งขันสูงแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นเราไปเวิร์กช็อปถ่ายรูปกับ Street Photo Thailand ชอบรู้สึกว่าเป็นการปลดโลกเราดีก่อนหน้านี้จะถ่ายรูปเราก็จะเห็นว่าเขาไปเที่ยวกันแบบที่ไกลๆอะไรเงี้ยไปต่างประเทศไปถ่ายแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้มีเงินที่จะแบบไปเที่ยวต่างประเทศได้บ่อยอะไรแต่ว่าการถ่ายรูปประเภทนี้มันคือเราออกจากนอกบ้านแค่แบบว่าออกไปตลาดก็ถ่ายได้หรือว่าแบบถ่ายแถวบ้านเราก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออรู้สึกชอบตอนนั้นทำงานตัดต่อแล้วไลฟ์สไตล์ของงานตัดต่อมันคนละแบบกับงานถ่ายรูปเลยคือการตัดต่อมันอยู่ในหน้าคอมอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนถ่ายรูปเป็นงานเด็กมาอยู่แล้วแหละแต่ไม่เคยคิดว่าจะทำเป็นอาชีพได้พอชอบถ่ายสิก็มีความแบบอิน เราว่าการมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็ดีถ้าถามเราอะต่างประเทศอะสำคัญคือการแข่งขันมันสูงอะอาชีพเนี้ยเราว่าถ้าเราแบบอยากจะโดดเด่นเราก็ควรที่จะมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะทำให้เขาแบบจำเราได้ว่างานเราเป็นแบบไหนถ้าเป็นแบบทางเทคนิคก็จะแบบว่าใช้แฟลตหรือว่าแบบสีจะมีความแบบป๊อปๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คือที่เขาบอกกันมานะเราก็แบบฟังมาอีกทีว่าแบบเออเราจะเด่นเรื่องแบบการจับจังหวะอะไรเงี้ยโมเมนต์คนหรือว่ามีความแบบสนุกงานที่มันสนุกก็แบบตามปาร์ตี้หรือว่าแบบเหมือนถ้าเราออกไปเดินนอกบ้านอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามหาซีนที่มันแบบสนุกสมมติว่าเขาจ้างเราไปถ่ายปาร์ตี้โอเคเราก็ถ่ายดาราต้องมีอยู่แล้วในช็อตลิสต์ว่าแบบโอเคยูต้องถ่ายดาราเราก็จะถ่ายดาราแต่สิ่งที่เราถ่ายเพิ่มไปมากกว่าดาราอาจจะเป็นแก้วแตกคนที่กำลังซ่อมรองเท้าตัวเองอยู่เนี่ยเราก็จะถ่ายคือเราจะถ่ายในสิ่งที่มันแบบว่าไม่ได้เป็นสิ่งปกติที่เราเห็นในงานที่มันนอกเหนือจากกรอบที่มันควรจะเป็นแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ได้ลงนะอาจจะไม่ได้ลงเลย แต่ว่าตัวเราสามารถเอาตรงนั้นอะมาเป็นงานส่วนตัวได้ว่าแบบจริงๆแล้วอะในงานปาร์ตี้เราสนใจสิ่งนี้ที่มันไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ทุกคนคาดหวังจากงานปาร์ตี้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็พยายามทำแบบนั้นในทุกๆงานที่เราได้เราจะแบบชอบอะไรเงี้ยที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่คนคาดคิดเมืองไทยค่อนข้างใช้ใครก็คือใช้ซ้ำๆอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ก็อยากหาคนที่มีมุมมองใหม่ๆอยากหาคนที่เล่าเรื่องใหม่ๆถ้าในแง่วงการนะเรารู้สึกว่าแบบเออที่นี่ให้โอกาสเราดีจังแล้วเรารู้สึกขอบคุณที่เขาเปิดโอกาสให้เราเยอะจากคนที่แบบว่าไม่ได้มีคอนเนคชั่นอะไรที่นี่เลยตอนแรกแค่เราส่งงานไปแล้วเขาชอบงานแล้วเขาก็ให้โอกาสที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมันทำให้เราเติบโตไปในวงการได้มากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยการซัพพอร์ตที่นี่มันสูงถ้าคุณตั้งใจทำผลงานจริงๆคอนเนคชั่นสำคัญทุกที่ที่นี่ก็คอนเนคชั่นเยอะแต่ว่าคอนเนคชั่นกับเส้นน่ะไม่เหมือนกันนะมุ้ยแล้วถ้าเราทำงานให้ดีใช่ไหมมีเพื่อนแบบปากต่อปากสนใจงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็นี่ก็คือคอนเนคชั่นมันก็ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าเส้นน่ะคือคุณไม่ต้องมีผลงานอะไรมากก็ได้แต่ว่าคุณได้งานเพราะว่าแบบรู้จักกันหรือเพราะความแบบเอ็นดูหรืออะไรก็ตามอะไรเลยถ่ายออสการ์แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าคือเอาจริงๆความแบบทรหดของที่นี่ก็คือเราไม่มีทางรู้ว่าเราจะได้ไหมมันไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะได้ถ่ายเออเราถึงบอกว่าเราชอบความแฟร์ของที่นี่ใช่มันต้องพูดว่าเราชอบความแฟร์ของที่นี่ที่ถ้างานดีก็ได้ถ้าไม่ดีก็ตกเราว่ามันแค่นั้นตรงนี้ดีไม่ได้หมายความว่าอยู่ตรงนี้แล้วอยู่จะอยู่ได้ตลอดไปต่อให้แบบคุณเคยเก่งแต่ถ้าวันหนึ่งมีเด็กที่เก่งกว่าคุณคุณตกได้แฟร์ดี